สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับ RC บูรพานะครับวันนี้เรามีสาระน่ารู้นะครับมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามเราทาง YouTube Channel แล้วก็ทาง Facebook ของเราแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับวันนี้นะฮะเรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานของรีโมทเฮลิคอปเตอร์นะครับผมกับรุ่น4ช่องนะครับเป็นใบพัดชั้นเดียวนะฮะนี่นะครับหน้าตาของรีโมทนะครับเราจะมาบอกความรู้พื้นฐานนะครับฝั่งนี้นะฮะจะเป็นคันเร่งขึ้นลงนะครับผมขึ้นลงนะรอบมอเตอร์หลักนะครับตัวนี้นะครับหันหัวนะฮะหันหัวคืออะไรนะครับหันทางซ้ายหันทางขวาหันหัวก็คือแบบนี้นะครับให้จับเฮลิคอปเตอร์อยู่ท่านี้นะครับนี่นะฮะอยู่ท่านี้นะครับแล้วก็หันหัวครับนี่ครับหันหัวทางขวานะครับแบบนี้คือหันหัวทางขวาแบบนี้คือหมุนขวานะครับหมุนขวาหมุนซ้ายนี่คือหมุนซ้ายนะครับนี่คือหมุนซ้ายนะครับโอเคนะครับนี่คือหมุนนะครับหมุนขวาหมุนซ้ายนะครับตัวนี้อะไรนะครับตัวนี้เดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนี่นะฮะเดินหน้านะครับดูตัวฮอนะครับเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลอยอยู่ท่านี้นะครับเดินหน้าคืออะไรนี่ครับเดินหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเอียงเดินหน้านี้ก็จะเดินหน้าแบบนี้นะครับถอยหลังนะครับก็จะเอียงแบบนี้นะครับถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับส่วนชแนลที่4นะครับระบบเอียงนะครับเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาระบบเอียงนะครับเมื่อเครื่องบินลอยอยู่เฮลิคอปเตอร์ลอยนะครับลอยอยู่เอียงนี่คือเอียงนะนี่คือเอียงนี่คือเอียงนะฮะเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาพอเครื่องบินในเอียงปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินหน้าเขาจะทำการเอียงไปด้านข้างเลยนะครับนี่ครับเอียงด้านข้างเอียงด้านซ้ายขวาแบบนี้นะฮะนะครับก็เป็นหลักการง่ายๆของเฮลิคอปเตอร์4 channel นะฮะ4ช่องควบคุมนะครับแล้วก็จะมีทิมนะทิมการตั้งทีมท่านผู้ชมทีมคืออะไรนะครับทีมก็ตรง LCD ตรงเนี้ยนะครับพอดีมีแสงเข้ามานะครับก็จะมองไม่ค่อยเห็นมันจะมีทีมนะครับทีมตรงเนี้ยมันจะขึ้นสเกลบอกเดี๋ยวผมจะเบาแสงแป๊บนึงนะครับสเกลตรงนี้นะฮะตัวนี้คืออะไรนะครับนี่คือการตั้งให้หันให้หมุนหัวนะครับหมุนหัวไปทางขวานะครับในกรณีที่เฮลิคอปเตอร์เราหมุนหัวไปทางซ้ายนะครับเป็นการแก้นะฮะนี่นะครับก็ทางนี้นะครับปุ่มนี้นะปุ่มนี้ก็นี่นะครับเป็นการตั้งหันหัวไปทางซ้ายนะครับในกรณีที่เฮลิคอปเตอร์เราหมุนหัวไปทางขวาเองนะครับผมนี่นะครับนี่ครับเฮลิคอปเตอร์เราลอยอยู่นะครับปรากฏว่าเครื่องบินเราหมุนทางนี้หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปทางขวานะครับนี่นะฮะเราตั้งทีมนะครับปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้ให้ไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายเพื่อเป็นการแก้ให้หัวมันนิ่งนะฮะหัวมันนิ่งพอมันนิ่งเราหยุดนะฮะหยุดไม่ต้องตั้งทีมนะฮะก็คือพอดีละโอเคเราหยุดตรงนั้นเองนะครับถ้าหมุนซ้ายเราก็ทําเหมือนกันครับผมนะแก้ไปทางขวาแทนท่านผู้ชมนะส่วนทีมตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นทีมหันหัวอันนี้ทีมเอียงซ้ายเอียงขวาตัวนี้ก็เป็นทีมของเดินหน้าถอยหลังนะท่านผู้ชมนี่นะครับก็เอาไปเรียนรู้ดูนะครับเอาไปลองทดลองกับของจริงๆดูนะครับก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะในการเล่นนะครับฮอ4 channel เราจะทำงานคู่ๆกันนะครับแบบนี้เลยนะฮะ
ทั้งดึงทั้งเอียงทั้งรอบมอเตอร์เราต้องทำงานสัมพันธ์กันนะครับนี่นะฮะเฮลิคอปเตอร์ในระบบ4ชแนลชุดหางเขาจะไม่ได้นิ่งอยู่ท่านี้เสมอไปนะครับก็จะมีหมุนบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับให้เราขยันเล่นนะครับขยันเล่นหันหัวเนี่ยเก่งๆหน่อยนะฮะพยายามเล่นตรงนี้บ่อยๆนะครับจะได้คล่องนะครับก็ฝากเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ